ริโก้ดีใจขุนพันกวาดรายได้80ล้านปลื้มจันจิโชคดีได้เป็นแฟนหนุ่มโอ้มาริโอ้เมาเรอร์เดินทางมาร่วมกิจกรรมโปรโมทละครหมอหลวงบริเวณเกาะพญาไทหน้าวิกตอรี่พอยต์ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงรายได้ภาพยนตร์ขุนพันทะยานสู่80ล้านพร้อมเปิดใจโชคดีได้สาวจันจิจันจิราเป็นแฟนมาริโอ้ขุนพัน80ล้านแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ขุนพันก็ทะยานสู่80ล้านดีใจมากๆรู้สึกภูมิใจที่คนไทยไปช่วยกันสนับสนุนหนังไทยโดยเฉพาะหนังที่หาดูได้ยากอย่างขุนพันครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่อยากให้สนับสนุนเพราะหนังไทยเป็นหนังของคนไทยก็ต้องช่วยกันเยอะๆได้คุยกันบ้างไหมยังไม่ได้คุยกับพี่โขมผู้กำกับแต่แกน่าจะดีใจเห็นกระแสดีคนดูก็ชอบเยอะคนดูบอกต่อว่าสนุกมากเลยภาค4จะมาไหม4ไม่น่าแต่5ไม่แน่ยิ้มมาริโอเรื่องนี้ทำให้วงการหนังไทยกลับมามีชีวิตชีวารู้สึกว่าหนังที่เป็นแอคชั่นแบบขุนพันธ์เป็นซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นของขุนพันธ์ไปแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาคมเกี่ยวกับของที่เป็นไทยๆครับผมว่าขุนพันธ์ก็เป็นตำนานอยู่แล้วเอามาทำเป็นหนังผมว่าเขาทำดีกันมาตั้งแต่แรกๆมันเลยทำให้ภาคที่3ดังความตั้งใจของทีมงานและทุกๆฝ่ายด้วยมันใจชื้นด้วยไหมมากๆครับเพราะว่าเป็นกำลังใจเดียวของเราเหนื่อยกันแค่ไหนก็วัดที่คนดูจะชอบผลงานที่เราทำหรือเปล่าสำหรับโอ้เกินคาดครับรู้สึกดีใจการจำกัดของรอบมันจะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นพูดไม่ได้ครับบางทีก็เป็นเรื่องของระบบแต่โอ้เองก็อยากให้ช่วยกันทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนค่ายไหนเราก็เป็นหนังไทยด้วยกันอยากให้ช่วยกันผลักดันกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามมาริโอแฟนๆแห่กันไปดูรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากเลยหายเหนื่อยเพราะเราถ่ายทำกันเหนื่อยมากๆโหดมากๆกับการถ่ายหนังบู๊แบบนี้ถ้าใครถ่ายจะรู้เลยมันยากมากกว่าจะได้ทีละซีนทีละช็อตแล้วพอคนดูไปดูบอกเลยหายเหนื่อยทีมงานทุกคนแฮปปี้มากถ้าถึง150ล้านทีมงานบอกไหมว่าจะให้นักแสดงทำอะไรตอนนี้ยังไม่มีครับถามว่าหวังทะลุ100ล้านไหมผมไม่ได้มองว่ามันจะร้อยหรือเปล่าแค่คนดูชอบเรื่องของรายได้ใจอยากให้ได้ไหมก็อยากให้ได้แต่ก็ไม่ได้คาดหวังเพื่อให้ตัวเองเสียใจมาริโอฟีดแบ็กเป็นยังไงเขาก็บอกชอบคาแรคเตอร์เสือมเหสวนที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆชอบความทะเลนต์การปลอมตัวและอิทธิฤทธิ์ของเสือมเหสวนตอนนี้คนก็เริ่มเช่าพระมเหสวนมาห้อยคอแล้วครับจะมีคนทำปากงุบงิบเหมือนเราในเรื่องไม่มีครับคงไม่มีใครอมพระมเหสวนเหมือนเราในเรื่องเพราะอาจจะเค็มนิดนึงครับเห็นเราไปขี่มอเตอร์ไซค์คนชมบอกโชคดีได้จันจิเป็นแฟนใช่เป็นโชคดีของผมครับเพราะผมไปแต่ที่ลำบากครับร้อนแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่เขาก็ไปกลัวที่เขาต้องไปลุยกับเราเขาก็บ่นเหมือนกันนะครับว่าดำไปเลยเพราะเราไปอยู่ตรงชายหาดเราชวนเขาหรือเขาอยากไปด้วยผมชวนเขาครับเขาไม่อยากไปแต่ผมชอบอ้อนยังไงผมบอกสนุกแถวนั้นมีอะไรให้ทำเยอะงานแบบนี้ไม่มีอีกแล้วพูดจริงๆพูดให้เขาฟังพอไปถึงปุ๊บเขาก็บอกร้อนมันร้อนมากครับแต่เขาก็ยืนสู้เขาเข็ดไหมรู้สึกว่าน่าจะเป็นงานสุดท้ายไม่น่าไปละถูกใจยังไงคือน้องเขาก็ชอบครับแล้วผมไปกับเพื่อนๆอยู่แล้วเพื่อนๆก็รู้จักกันมันลำบากแต่มันสวยงานแข่งแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆเราอยากให้เขาเห็นในแบบที่เราเห็นเอาจริงๆไปดูแลผมแหละเดี๋ยวจะล้มคว่ำอะไรเพราะผมลงแข่งด้วยอยากให้เขาพิสูจน์รัก
ไม่ได้พิสูจน์ครับพิสูจน์รถว่ารถจะพังไหมไปกันเยอะไปกันจริงเยอะครับมีเพื่อนๆทั้งนั้นเลยที่ชอบรถโบราณเขาดูแลดีระหว่างรถกับเขาชอบอะไรมากกว่ากันอันนี้มันเทียบกันไม่ได้รถไม่มีชีวิตเขาเป็นคนมีชีวิตแต่ก็ขาดรถไม่ได้นะไม่งั้นจะไปรับยังไงอะทงหวานมากเลยนะหลังๆไปกิจกรรมแบบนี้บ่อยขึ้นใช่ครับพยายามชวนแหละว่างปุ๊บหาทริปสวีทใช่ครับก็หาเวลาว่างถ้าว่างก็ไปบ้างไม่ตามใจเขาไปแบบไม่ลำบากบ้างไม่ตื่นเต้นนะผมว่าเขามีชวนไปทริปไม่มีส่วนใหญ่ชวนไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของกินเขาชวนเต้นผมเป็นคนถ่ายเราลองบ้างมีเปิดเพลงให้ฟังเขาเปิดเวลาเขาจะเล่นติ๊กต็อกเขาเปิดเพลงจริงเขาไม่ฟังเสียงโอ้เคยลองเต้นกับเขาเคยแต่กว่าจะได้รู้เลยว่าคนเล่นติ๊กต็อกมันยากมันไม่ได้ถ่ายง่ายๆเท้าโดนอะไรมาอันนี้เป็นความซุ่มซ่ามของผมเองครับถือของทับเท้าเจนนี่ยิวตั้งเป้ามีลูก4คนดราม่าไม่มีผลต่อการปั้มคนที่2เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นและมีลูกสาวอย่างน้องยูจินเป็นที่รักของแฟนๆอย่างมากสำหรับครอบครัวของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและสามีสุดหล่ออย่างยิวฉัตรมงคลล่าสุดมีโอกาสเจอสาวเจนนี่และยิวในงานเปิดตัวแบรนด์ดีๆเจนนี่ดีๆบอดี้ครีมนอกจากทั้งคู่จะชี้แจงดราม่าเรื่องข้อสัญญาของนักร้องในค่ายแล้วเธอและสามีก็ได้อัปเดตถึงแพลนการมีลูกคนที่2ด้วยดราม่าเยอะๆมันมีผลกับการมีลูกคนที่2ไหมเจนนี่อุ๊ยเรามากไม่มีผลค่ะแต่พอมาเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วมันมีผลมากไม่ได้นอนเลยค่ะเครียดเราก็อยากจะให้ตัวแทนทุกคนรักคือส่งไลน์กลุ่มทุกวันเลยว่าอยากได้อะไรบอกเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากจะให้มันเป็นแบรนด์แรกแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนประทับใจที่สุดทั้งเรื่องของการตลาดและตัวสินค้าแล้วตั้งเป้าไว้ใหม่เพราะว่าปีนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางทั้งเรื่องบ้านที่กรุงเทพมหานครเจนนี่ก็ตั้งเป้าลูกคนที่2พี่ยิวอยากจะมีเลยยิวคืออยากจะให้อยู่จีนเป็นลูกคนโตไม่อยากจะให้เขามีคนเดียวกลัวว่าเขาจะเอาแต่ใจเลี้ยงยากแต่ถ้าเขาเป็นพี่เราอาจจะสอนให้เขามีภาวะผู้นำเขาจะได้ดูแลตัวเองไปได้ในตัวด้วยเจนนี่ในอนาคตใต้ขาจะได้มีที่ปรึกษาเหมือนเจนนี่มิวลลี่คนเดียวตอนเด็กๆเรารู้สึกเหงาและคิดว่ายูจินควรจะมีญาติเยอะๆน่าจะมีเกิน2 3 4งั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปทำเลยอ่ะหัวเราะตั้งเป้าจะมี 3-4 คนค่ะจะให้อยู่จะที่กรุงเทพมหานครหรือจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มีได้ค่ะหัวเราะอ๋อคือจะเลี้ยงที่กรุงเทพมหานครค่ะซื้อสังคมให้เขาเรารู้สึกว่ากรุงเทพมหานครมีทางเลือกเยอะแล้วเหมือนเรื่องของการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญเราเองตอนเด็กๆอยากจะเรียนนานาชาติมากอยากมีโอกาสแล้วเราไม่มีเราก็อยากจัดให้ลูกเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือลูกเรารนชอบกันมากน่ารักมากเจนนี่ใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่เอ็นดูพาไปไหนคนก็จะถามหายูจินไปไหนไม่มีใครถามหาเจนนี่ถามหาแต่ยิวกับยูจินน้อยใจไหมลูกติดข้อมากน้อยใจจริงค่ะยิวน้อยใจมากลูกเรียกป้า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 งอนไม่พอใจเจนนี่เคยอยู่ในท้องเรา9เดือนทำไมเรียกป้าป้าบอกให้เรียกแม่ไม่เรียกเรียกป้า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 ยิวแล้วตอนนี้เขาพูดได้แล้วนะพูดว่าหม่ำหม่ำกับเรียกป้าป้าหม่ำหม่ำเจนนี่อันนี้คือเขาหลงลูกมากแล้วสามีต้องแบ่งยังไงทำหน้าที่พ่อและสามียิวอันนั้นมันคนละส่วนอยู่แล้วครับรักลูกกับรักเมียมันไม่เหมือนกัน
แต่รวมๆแล้วมันก็คือรักครอบครัวเหมือนกันเจนนี่อุ้ยเขินจัง